อนแรกที่ครูสอนนะคะที่ยังไม่มีสื่อเนี่ยครูก็เห็นเด็กเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจครูก็รู้สึกแบบหมดกำลังใจในการสอนนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภลักษณ์สุวรรณค่ะเป็นครูโรงเรียนมัธยมวัชิรารามค่ะสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นเรียนศึกษาปีที่3ทีนี้มันก็จะมีเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูงนะคะนักเรียนเข้าใจยากมากนะคะการสอนเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่นะคะจะไม่เข้าใจนะคะทีนี้ฉันก็ได้ไปอบรมความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องบาร์โมเดลนะคะที่สำนักการศึกษาจัดขึ้นนะคะก็คือการใช้บาร์โมเดลนะคะก็คือการใช้รูปภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแทนจำนวนพอไปอบรมกลับมานะคะดิฉันก็เห็นว่าสามารถนำเรื่องบาร์โมเดลเนี่ยนะคะมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรได้พอเอามาทดลองใช้จริงก็ปรากฏว่านักเรียนนะคะสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะจากที่เมื่อก่อนนักเรียนนะคะเรียนรู้จากเป็นนามธรรมนะคะก็พอใช้บาร์โมเดลมันก็จะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะหลังจากการใช้สื่อแล้วคะก็รู้สึกโอเคมากกว่าเรียนก็มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยสื่อที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีรูปให้ตอบแล้วก็เอารูปมาเรียงกันก็ตอบง่ายขึ้นค่ะมันสนุกมากก็เลยอยากเรียนต่อสื่อชิ้นนี้ภูมิใจมากที่ทางสำนักการศึกษานะคะอบรมเรื่องบาร์โมเดลนะคะทำให้ครูมีสื่อเรื่องนี้นะคะในการนำมาสอนนักเรียนค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำใช่ไหมคะครูก็ใช้โฟมยางนะคะในการแทนบาร์ก็คือครูจะมีอยู่3สีนะคะเป็นบาร์ของตัวแปร x นะคะแล้วก็บาร์ของตัวแปร y แล้วก็บาร์ของจำนวนนะคะแบบนี้นะคะก็คือสำหรับงบประมาณที่ใช้ก็ไม่ได้มากมายเลยนะคะก็คือโฟมแผ่นละ30บาทนะคะ3แผ่นก็90บาทก็พอเอามาใช้แล้วมันสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ครูก็คิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเอามาใช้นะคะวิธีการตัดโฟมนะคะก็คือ1จะต้องมีความกว้างของบาร์ของตัวแปรเนี่ยเท่ากันแต่ความยาวครูกำหนดให้ y สั้นกว่า x นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ y ยาวกว่า x ครูก็มีนะคะนะคะก็อยู่ที่โจทย์จะกำหนดให้ว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่านะคะก็คือครูก็จะมีอยู่3ขนาดแบบนี้นะคะใช้ในการเปรียบเทียบเอา y ตัว 4 ไปแทนที่ x